ออกมาเลยจ้าไดเมโทดอนโอ้โหระดับรีเจนเดอรีนันดาโกซอรัสออกมาเลยโอ้โหเจ้าตัวกินพืชผสมเจ้าจระเข้เป็นสัตว์น้ำนะครับผมที่แบบว่ามีกระดองกันด้วยเปิดการ์ดรีเจนเดอรีขั้น3เฮ้ยได้เอาละครับวันนี้โก็อยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกมจูราสิกเวิลด์สร้างสวนสัตว์ ไดโนเสาร์กันในตอนที่39กันแล้วนะครับผมสำหรับในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการฟักเจ้าไดเมโทโดอนสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นตัวกินเนื้อแล้วก็จะมาทำการฟักเจ้าสัตว์ไฮบริดตัวใหม่กันด้วยนะก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อติฟักไดโนเสาร์เข้าต่อสู้ในวันนี้กันด้วยเริ่มมาครับเราจะทำการฟักเจ้าตัวนี้ก่อนละกันนี่เจ้า นกตัวนี้ออมปก่อนเฮ้ยโอ้โหแล้วก็ตัวต่อไปเดี๋ยวเราจะขอทำการเร่งความไวเลยแล้วกันนะออกมาเลยจ้าไดาเมโทโดอนโอ้โหระดับรีเจนเดอรี่อยู่ที่ใหม่ไปเลยนะอืมตรงนี้โอ้โหแล้วนี่ก็คือเจ้าวิกิ้งกาหน้าโหดมแม่ดูแผงหลังของมันสิเจ้านี่นะครับผม ชื่อของมันมีความหมายว่าฟันสองซี่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่โตมีความยาวตั้งแต่1.7ไปจนถึง4เมตรกันเลยทีเดียวนะกินปลาแล้วก็พวกสัตว์ตัวอื่นเป็นอาหารเจ้าสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้มีชีวิตอยู่ก่อนไดโนเสาร์ถึง50ล้านปีอ เจ้านี้ก็กินเนื้อกินปลาโอ้ยหน้าโหดแบบนี้แม่รับรองว่าเก่งปั๊บปบปราบ,รบกินไปเลยเยอะๆโอ้โหเจ้านี่ก็จะมีเลือดที่412พลังโจมตี157แล้วเราก็ยังมีเจ้านี่2ตัวน่าจะทําการเปลี่ยนร่างเจ้านี้ได้เลยนะดูร่างไฮบริดหน่อยสิโอ้โหสามารถไฮบริดกับเจ้าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําตัวอะไรวะเนี่ย จะออกมาเป็นตัวที่ค่อนข้างน่ารักเลยนะเดี๋ยวเราก็ไปดูเจ้าไฮบริดกันเลยนะนันดาโกซอรัตไปเลยจ้านันดาโกซอรัตออกมาเลยโอ้โหเจ้าตัวกินพืชผสมเจ้าจระเข้นี่สามารถทำการปลดล็อกได้ที่มาร์เก็ตโคตรน่ารัก เจ้าตัวนี้เป็นส่วนผสมระหว่างเจ้านันดาสุคัสผสมกับเจ้าเตาเจียงโกซัลที่เป็นตัวกินพืชก็เลยออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะเป็นสัตว์น้ำนะครับผมมีกระดองกันด้วยชื่อของมันแปลว่านักล่ากิ้งก่าแม่น้ำนันดาโกสรัลที่โตเต็มที่สามารถหนักได้ถึง2.5ตันแม่หางก็โอ้โหเหมือนเจ้า เตาเจียงโกเลยใช่ไหมเวลามันโกรธนี่ทำท่าเหมือนจระเข้ครับผมอุ่ยเป็นการใช้กงเล็บกินอาหารโอ้ยคล่องแค่วว่องไว้แม่เห็นแบบนี้นะครับผมน้ำหนักเยอะแต่วิ่งไวสุดๆควรจะทำการอัปเกรดร่างของเจ้านี่ก่อนนะเอาละต่อไปก็ได้เวลาในการนี่เปิดหาตัวไดโนเสาร์สำหรับกองแรกก็จะได้ตัวพวกนี้นะมาเลยจ้าจะไปสองหมื่นนะผมได้เงินมาก่อน เฮ้ย2 7 0 0 0แล้วก็สุดท้ายเฮ้ยแล้วก็20ตัวนี่อยากจะได้เจ้าจระเข้าหางปลาตัวนี้นะได้อะไรบ้างเอ่ยได้เงินมาก่อนหูเงินนี่โคตรเยอะเฮ้ยได้เงินมาอีกสุดท้ายแล้วเพื่อนโอ้โหตัวนี้เก็บไว้อัปเกรดล่างข้าวต่อไปนี่น่าตื่นเต้นมีโอกาสได้เจ้าช้างเมงมอสจัดไปเลยเพื่อนเฮ้ยได้เป็นอะไรบ้างเอ่ย เอาละืม <c oughs> ไม่ได้สักอย่าง <c oughs> สําหรับในคราวนี้มีโอกาสได้เจ้าอะไรวะนี่อ่ะโทโรไดโนเสาร์อะไรก็ไม่รู้นะถึงเวลาในการต่อสู้แล้วงั้นสินะตอนนี้นี่โอ้โหจะหล่นอันดับแล้วนะสําหรับกิจกรรมของเจ้านกเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นกิจกรรม DNA อันแรกก่อนละกันอืมใช้เป็นตัวกินเนื้อตัวนี้ตามด้วย อุ้ยตัวกินพืชสองตัวตัวเดียวไปก่อนละกันแม่ต้องเก็บเอาไว้ใช้ปริงลุยมาแล้วจ้าเจ้าบาริออนิกเริ่มมาชาร์จไปก่อนดูสิพลังสองนั่นไงโอ้โหเปลี่ยนมาเป็นเจ้านี่โจมตี 500. ห้ารอยเฮ้ยโจมตีมาหนึ่งโอ้ย,อยเริ่มมาก็โดนปับป๊บปับป๊บปราบสังหารมันนั่นแหละชึบออ,อ่ีตัวนี้เลือดน้อยครับผมแน่จริงก็โจมตีมาสี ตัวต่อไปของเรานี่อุ้ยเป็นตัวกินพืชมาบารีออนิกไปละเพื่อนปาระจ้าอัป,ปโตซอลัสมาจัดเต็มสามทีไปเลยหัวกระแทกแถมเลือดของเราก็โคตรจะเยอะแม่สู้แบบสบายๆพลังสามโจมตีมาสามะผม ฮ้ยโอ้ยโคตรแรงเฮ้อเจอเจ้าสไปโนซอรัสเจนสองมาจัดเต็มตายแน่นอนว้างงเล็บสไปโนโอ้โหเรียบร้อยไปสิวิกตอรี่แบบรวดเร็วว่องไวขอเปิดการ์ด DNA เเลยละกันนะลุย อะไรต่างๆเพียบเดี๋ยวเราก็ไปดูกิจกรรม V.I.P กันต่อนะได้พวกตัวระดับแรแบบล้วนๆใช่ไหมโอ้โหการต่อสู้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าเอาเป็นอันนี้ก่อนละกันมีโอกาสได้พวกสัตว์น้ำา Re g e เด ary เอาเป็นเจ้านกตัวนี้แล้วก็ตัวกินเนื้อตามด้วยเออ่ตัวกินพืชเริ่มมาก็เหมือนเดิมชาร์จไปก่อน มาจริงด้วยโจมตีหกร้อยครับผมยังไม่จูโจมเดี๋ยวเราก็ขอเปลี่ยนตัว่าจากนั้นก็ทาร์ตหนึ่งป้องกันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนตัวน้ำมาต่อสู้นั่นไงโจมตีแ800ดร้อยครับผมโอ้ยยังไม่จูโจมคราวนี้เปลี่ยนเป็นตัวพืชมาละกันช้าสามแน่จริงก็โจมตีมาสิยังไม่จูโจมงั้นคราวนี้แบบนี้ไปเลย มาโจมตีบุง้งกัดไฟป,ปากเป็ดนี่พลัง6กโจมตีมาห้าครับผมเฮ้ยโดนกัดเหลือพลังอยู่หนึ่งโจมตีไปสองแม่จากนั้นก็ขอทำการชาร์จสามดูสิชาร์จสี่ป้องกันหนึ่งแล้วกันนั่นแหละจัดการจิ้มเข้าไปเออืนี่ตัวนี้ก็โจมตีไม่แรงมากพลังห้าอุ้ยเปลี่ยนตัวเฮ้ยมาเป็นเจ้านี่ ยังยังไม่จูโจมเฮ้ยแบบนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีปเปลี่ยนมาเป็นเจ้านี่ก่อนโจมตีแบบชัวๆนี่ชาสองเอาละโคตรโหดออต่อไปก็เจ้านี่โอ้โหล่างจัดเต็มของเจ้าแม่ครึ่งบกครึ่งน้ำโจมตีมาสี่ครับผมเหลือพลังอยู่สามใช่ไหมเฮ้ยสบายสบายมาแล้วเจ้านกอจัดไปเลยเพื่อน นี่โจมตี6กอุ้ยชนะแบบรวดเร็วบรุงเอือตายซะเถอะหหมุนตัวโชว์ไปทีหนึ่งหมุนสปินหาสัตว์น้ำระดับในตำนานได้เป็นโอ้โหเกือบได้ดังเกิลดออตเตียสสำหรับตอนนี้หือเราจะทำการฟักตัวไหนกันดีช่องแรกก็เป็นตัวอะไรไปก่อดก็ได้นะตัวนี้เจ้าหมูป่าส่วนช่องสุดท้าย เดี๋ยวเราจะเอาเป็นตัวใหม่บ้างละกันนี่เจ้าตัวนี้จัดไปอุย้ยใช้เวลาประมาณ2วันเจ้าสัตว์เลี้ยงลูกได้นม มีกระเป๋าหน้าท้องจากออสเตรเลียตอนนี้ก็มาต่อสู้กันต่อสิเราจะไปสู้แบบ PVP แล้วกันนะใช้เป็นเจ้าไดาโนเสาร์ตัวใหม่มีเจ้าตัวนี้นาจากนั้นก็ขอเป็นอัลเบรโตซอรัสเจ้าตัวนี้นันดาโกซอรัสตัวเนื้อ2ตัวน้ำหนึ่งเฮ้ยเจอตัวเนื้อเหมือนกันโอ้โห,โหมาละจา้าหูยตัวนี้นี่โคตรเทร่เลยนะศัตรูของเราแม่ปากอย่างยาวโจมตีมาหรือเปล่ายังไม่จูโจ คราวนี้เดี๋ยวเราจะทําการชาร์จชาร์จไปก่อนมีพลังอยู่3จะโจมตีมาไหมนะคิดหนักคิดหนักยังยังไม่จู่โจมเปลี่ยนมาเป็นเจ้านี่มาแล้วก็นี่โจมตีไปเยอะๆเฮ้ยนั่นแหละว้าวโอ้โหหนามทิมหน้าอืมน่าจะต้องเปลี่ยนตัวมีพลังอยู่5แล้วนะ <c oughs> เปลี่ยนตัวมาสิเอาพลังห้าผมโอ้โหย จมตีมาแบบนี้ฮือมาเอาเบอร์โต้ซอรัสมาละจ,จา้าโจมตีสักหนึ่งแล้วก็ตัวต่อไปอืมช้าสักสองตายซะถางสะบัดเดี๋ยวต้องรีบกำจัดเจ้าเล็เตอร์เพราะว่าตัวสุดท้ายนี้เราชนะทางแน่นอนโจมตีมาสี่ครับผมว่าและเชียวฮือมาไดเมโทโดอนร,รีบรีบสังหารมันจึบจึบ จึแล้วก็ควรจะทำการป้องกันสัก2แม่ชัดหนึ่งเอาละจัดการืมาละจ้าโจมตี100่งครับผมจะโจมตีมาไหมนะดูสิฮยยังไม่จู่โจมโอ้โหถ้าแบบนี้เดี๋ยวเราก็แม่ป้องกันสักสี่ชัดหนึ่งดูสิน่าจะมีการชารัดเยอะอยู่นะนี่ไงอว่าและเชียวแต่เราก็กันทางไว้แล้วนะโจมตีมา6ก อื uh huh. ไม่ตายหรอกโอ้ยพอดีพอดีไรเมโทโดอนจัดไปวากิ้งกากัดสะบัดหัวเรียบร้อยเป็นไงโอ้โหสุดเท่ไปเลยนะตัวนี้หมุนสปินดูสิจะได้เป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยได้เนื้อผม โอ้โหตอนนี้นี่เรามีตัวที่โอ้รวมร่างกันได้อยู่เจ้านกตัวนี้มาเลยจ้าเจ้านกร่างที่สามโอ้โหขาอย่างแดงไหนดูสิแม่จากร่างแรกแบบนี้อร่างที่สองก็มีลวดลายที่ปีกกับหัวสีแดงร่างที่สามนี่ขาแดงนะครับผมแล้วปีกก็มีสีสันมากขึ้นดูใกล้ๆหน่อยสิ <c oughs> เอาละทำการ นี่เพิ่มเรเวลโอ,โอ,โอ้โหดอยู่นะเลือด629โจมตี197แต่ล่างไฮบิดนี่น่าจะอีกยาวเพราะว่าต้องไฮบิดกับเทอราโนนอดนเจน2พี่คิดว่าน่าจะได้เวลานในการใช้แต้ม jw กันแล้วนะต้องมีตัวมาช่วยเหลือในการต่อสู้กันนิดหนึ่งดูสิเราจะได้เป็นตัวอะไรเอ่ย ขอให้ได้เป็นพวกนกบ้างก็ดีนะเปิดการ์ด r e เ e n เด a ีขั้น3เฮ้ยได้เป็นโอ้กินเนื้ออีกแล้วเพื่อน a อ r โคแคนโทซอ s ัต a t เโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่เจ้าตัวนี้นี่ท่าทางจะเท่น่าดูเลยนะเอาละ ได้แต้ม JW มาอีกงั้นแบบนี้เดี๋ยวเราก็คงต้องฟักในคราวหน้ากันแล้วใช่ไหมเอาเป็นว่าในพาร์ทหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะได้เห็นเจ้าไดาโนเสาร์รีเจนเดอรีขั้น3ตัวใหม่อย่างแน่นอนเลยนะเฮ้ยเลือดโคตรเยอะใครที่อยากจะเห็นเจ้าตัวนี้นะครับผม ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้อยากจะบอกพี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะถ้าชินชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยจะได้เป็นกําลังใจให้กับพี่อติในการทําตอนต่อไปกันนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจ๊บจบ